สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกก็ภูมิใจที่จะขอนำท่านกลับมาพบกันในรายการธรรมารัปรุณช่วงธรรมสักกัจฉาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์กลางเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะศุกร์ที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562นะคะก็แน่นอนว่าพบกันเป็นการออกไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกก็คือเพียวธรรมะนั้นท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกก็คงจะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมารับฟังพระอาจารย์ได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อแล้วนะคะซึ่งขณะนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงที่ทำความรู้จักกับเกจสักขะทั้ง80รูปที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องก็มี40กว่ารูปที่ยกย่องว่าท่านเป็นเลิศในด้านต่างๆนะคะก็ขอนำท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไทโศกเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะพบกันเป็นช่วงไลฟ์อีกแล้วใช่ทุกวันศุกร์สองทุ่มที่เราจะมาพบกันแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของพระไตรปิฎกคุณใจที่ว่าเราต้องมาอธิบายในเรื่องนี้เพราะนี่เป็นซีรีส์กันอยู่ที่เราจะเอาข้อมูลในพระไตรปิฎกมาพูดคุยกันอันไหนสนใจเราก็อ่านอันไหนไม่สนใจเราก็อ่านไม่น่าสนใจเนี่ยก็อ่านด้วยสนใจเราก็อ่านด้วยทำความเข้าใจด้วยไปทีละข้อให้มันจบไปทุกหน้าหมดเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งต่อกันไปต่อกันไปเอาในพระไตรปิฎกมาไล่กันไปซึ่งเนื้อหาหลักๆที่สำคัญนี่ก็คือเราเอามาจากในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเล่มสีฟ้านี้เป็นหลักแล้วก็คำอธิบายต่างๆมาก็เอามาจากเล่มสีแดงในของฉบับมหาจุฬามหามกุฏราชวิทยาลัยด้วยก็มาประกอบกันโดยในช่วงนี้เราก็เอาเล่มที่มันง่ายๆย่อยง่ายๆก่อนก็คืออังคุตรนิกายอังคุตรนิกายซึ่งเขาทำแยกแจกแจงเป็นหมวดหมู่รวบรวมมาให้เราแล้วรวบรวมโดยเป็นข้อเป็นข้อนะจากที่ว่าเอาในหมวดอยู่ในข้อหนึ่งเขาเรียกว่าเอกนิบาตในเอกนิบาตนี่ก็จะมีหลายวรรคเอาระวรรคตอนนี้เรามาถึงวรรคที่เป็นเอตทัคคะคือเรื่องของสาวกที่มีความเลิศมีความเป็นเอกในข้อที่เราไล่กันมาไล่กันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มข้ออะไรกันคุณตุ๊ดใจ218ใช่218ภิกษุที่มีความเลิศในด้านปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทาคือท่านพระมหาโกฏิตะพระมหาโกฏิตะในข้อ218วันนี้เราจะทำความเข้าใจตรงนี้ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะของคลังพระสูตรช่วงคลังพระสูตรที่เรามาจะเอาแบบพระสูตรมายาวๆมาอ่านให้ฟังเลยเนี่ยแล้วก็แบบฟังเป็นชนิดที่บอกว่าดื่มดำในเนื้อหาไปเลยอันนี้ได้นำพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรกับพระมหาโกฏิตะพูดคุยกันมาอ่านให้ฟังสองเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็จะมาอธิบายในรายละเอียดของพระสูตรนั้นเนี่ยวันนี้แต่ก็คือชงมาก่อนเมื่ออ่านพระสูตรให้ฟังก่อนแล้ววันนี้จะมาอธิบายว่าที่ว่าเลิศประเสริฐฉลาดแหลมล้ำมันคือจุดไหนเจ้าค่ะแล้วปฏิสัมภิทาที่ท่านมีอะไรบ้างใช่ใช่ประการเจ้าค่ะแล้วเราก็ไล่ไปเริ่มต้นเบื้องต้นก่อนก็คือท่านพระมหาโกฏิตะนี่นะชื่อของท่านเนี่ยคือโกฏิตะเนี่ยก็เหมือนเดิมคุณเตือนใจที่ว่าจะต้องตั้งความปรารถนามาก่อนตั้งความปรารถนาในชาติก่อนถูกต้องสร้างบารมีมาก่อนใช่เพราะอันนี้คือลักษณะของอนุพุทโธอนุพุทโธพุทโธเนี่ยมี3ระดับคือสัมมาสัมพุทโธปัจเจกพุทโธแล้วก็อนุพุทโธสัมมาสัมพุทโธนี่คืออย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่เรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมแล้วต้องมีสาวกที่สอนที่สอนแล้วตรัสรู้ตามได้การที่ตรัสรู้ตามเนี่ยก็เรียกว่าอนุพุทโธตามมาอนุส่วนที่ว่าตรัสรู้เองแล้วไม่ได้สอนใครก็เรียกว่าพระปัจเจกพุทโธปัจเจกพุทโธ
จ้าค่ะซึ่งระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีก็แตกต่างกันสัมมาสัมพุทโธนี่มากเลยน้อยๆที่สุดต่ำๆที่สุดเนี่ยก็คือ4อสงไขยแสนมหากัปครึ่งนึงลงมาครึ่งนึงลงมาก็เป็นปัจเจกพุทโธมี2อสงไขยหรือ1อสงไขยที่น้อยลงมากว่านั้นก็แค่200,000กัปก็จะตกมาที่อนุพุทโธนี่คือระดับแบบเลิศๆเลยนะอนุพุทโธเนี่ยอนุพุทโธนี่ก็ยังมีอีกหลายระดับไล่มาจากพระอรหันต์ธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าไล่มาถึงอัสสีติมหาสาวก80รูปนี่เรากำลังพูดถึงจุดนี้อยู่ไล่ก็ไปถึงอัครสาวก2คือพระมหาสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะไล่ขึ้นไปจนถึงที่สำคัญ5ก็พุทธอุปถัมภ์พุทธบิดาพุทธมารดาแล้วก็อัครสาวก2อันนี้คือคนที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดอันนี้ก็ไล่เป็นระดับกันขึ้นมาเพราะนั้นก็จะมาตกอยู่ที่ประมาณแสนกับอย่างประมาณแสนกับก็คือสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระซึ่งพระมหาโกฏิตะเนี่ยก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้สไตล์เดิมก็คือว่ามีศรัทธาในภิกษุรูปนั้นไม่รู้ยังไงมันคล้องอยู่จุดนั้นความคล้องอยู่เนี่ยก็คือยังเป็นสัตตะเนี่ยหมายถึงสัตวะเนี่ยคือผู้คล้องสัตวะเนี่ยผู้คล้องยังคล้องอยู่ใช่คล้องอยู่ไม่รู้คล้องอะไรคล้องในภิกษุรูปนั้นแล้วเออภิกษุรูปนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในปฏิสัมภิทามีความแตกฉานในปฏิสัมภิทาฟังทำยังไงก็ไม่บรรลุไม่บรรลุเรื่องสำคัญนะคุณเอที่เราเคยพูดกันมาตั้งแต่ตอนก่อนๆแล้วว่าคนที่ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้นั้นของเราอ่ะบางทีอาจจะเกิดจากความที่ว่าเราคล้องอยู่ในความที่จะบำเพ็ญบารมีอยู่ใช่ค่ะคือบารมีที่บำเพ็ญเนี่ยอาจจะบำเพ็ญข้ามภพข้ามชาติในกรณีของพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกที่ชั้นเลิศต่างๆหรืออาจจะแค่บำเพ็ญบารมีอาจจะ20ปีในช่วงที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เช่นบางคนคิดว่าชาตินี้ฉันต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะอันนี้คือบำเพ็ญอยู่ในช่วงที่อยู่ในชาตินั้นของคุณตรงนั้นแต่บางกรณีที่พูดถึงว่าคุณยังคล้องอยู่เนี่ยชาติเดียวมันบำเพ็ญบารมีไม่พอมันต้องขยายต่อไปอีกเงี้ยอันนี้คือท่านก็ตั้งความปรารถนามาบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็มาพบพระพุทธเจ้าก็เนี่ยแหละสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระทำบุญให้ท่านตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ในชาติสุดท้ายนี่คือเบื้องต้นนะแล้วก็จนถึงทำความดีมาตลอดไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าอีกแล้วองค์ก่อนๆไม่ได้เจอมาจนถึงในชาติสุดท้ายก็เกิดอยู่ในวรรณพราหมณ์แล้วก็เรียนความรู้เนี่ยมากมายจนจบศาสตร์ของพราหมณ์ทุกอย่างเลยมาเกิดในกรุงสาวัตถีพ่อของท่านนี่ชื่ออัสลยนะอัสลยนะแม่ชื่อจันทวดีแม่ชื่อจันทวดีแล้วก็พอเรียนจบไตรเพศอะไรต่างๆได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็เกิดศรัทธาออกบวชเกิดศรัทธาออกบวชนั่นคือตอนเป็นหนุ่มแล้วเป็นมานพอย่างคนอยู่ในวรรณะพราหมณ์พออายุรุ่นหนุ่มขึ้นหน่อยเรียนความรู้อะไรเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นมานพเรียกว่าเป็นมานพแล้วก็ตอนที่พอออกบวชแล้วมีพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นอาจารย์มีพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอุปชาโอเคนะมีอัครสาวก2รูปซ้ายขวาเลยนะเจ้าคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องอยู่เป็นประจำว่าเอาสาวกสารีบุตรบวชให้โมกขลนะสอนอย่างเงี้ยนะสารีบุตรเป็นเหมือนบิดาพระมหาโมกขลนะเป็นเหมือนมารดาคอยให้น้ำนมอย่างเงี้ยกำเนิดเกิดขึ้นมาก็ยกเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นภิกษุหลายๆรูปจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปชามีพระมหาโมกขลนะเป็นอาจารย์บทธรรมที่ท่านฟังแล้วบรรลุธรรมนั่นก็คือหลังจากที่พระสารีบุตรบวชให้พระมหาโมกขลานะสอนทำความเพียรต่างๆแล้วท่านก็มาฟังเทศจากพระพุทธเจ้าอีกจุดหนึ่งจุดที่ธรรมะที่แบบรับมาเลยเฉพาะเจาะจงแล้วทำให้ท่านบรรลุธรรมเนี่ยก็คือเรื่องของอนัตตาเรื่องของไตรลักษณ์เรื่องของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาในอะไรในผัสสะทั้ง6รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์โอเคนะผัสสะทั้ง6อายตนะภายนอก
ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในแล้วก็การรับรู้คือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกาย3อย่างนี้รวมกันคือผัสสะแล้วก็เวทนานะเวทนา3อย่างคือสุขทุกข์อุเบกขาในทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมันกี่คู่ล่ะอายตนะภายนอกก็6ใช่ไหมอายตนะภายในก็อีก6วิญญาณ12ละก็18แล้วนะ18วิญญาณด้วยแล้วก็ยังผัสสะด้วยแล้วก็ยังเวทนาอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็5 6 30 30แล้วก็6 7 6 42 42ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาที่ท่านพิจารณาและแบบนี้ก็จึงได้บรรลุธรรมแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทา4ปฏิสัมภิทา4เอาอธิบายคำว่าปฏิสัมภิทา4นี้สักหน่อยหนึ่งปฏิสัมภิทาเนี่ยคือหมายถึงความแตกฉานใน4ด้านความแตกฉานใน4ด้านอันดับแรกคืออัตถปฏิสัมภิทาอัตถปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในธรรมะรู้ความหมายเข้าใจข้อธรรมคือรู้ลงไปในรายละเอียดรู้ขาลงในรายละเอียดว่าถ้าสมมติพูดถึงการหน้าคุณต้องรู้ว่ามีรูปเป็นทางสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือข้อที่หนึ่งแล้วก็ต้องรู้ว่าในรูปเนี่ยแยกต่อไปอีกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุสี่เนี่ยดินเนี่ยแยกต่อไปอีกเป็นอะไรผมขนและฟันหนังผมเนี่ยแยกเป็นอะไรเหม็นยังไงเน่ายังไงจะรู้ถึงข้อรสอร่อยของมันโทษตำซ่ามอะไรต่างๆจะรู้ลงไปในรายละเอียดอัตถะมีอะไรอะไรกินนั่นย่านี้ตาเอามาหมดเลยนี่คือแตกฉานรู้ลึกซึ้งหมดเลยใช่ไหมใช่นี่คือขาที่เป็นในรายละเอียดข้อที่สองธรรมปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทาอันนี้คือหลักการหัวข้อหลักการหัวข้อเช่นถ้าบอกว่าขันห้าอันนี้คุณไม่ได้รู้ลงไปเป็นรูปเป็นนามสัญญาสังขารวิญญาณนะคุณต้องรู้ขันธ์5นี่อยู่ในอะไรอยู่ในอริยสัจ4อริยสัจ4อยู่ในอะไรโพธิปักขิยธรรม37โพธิปักขิยธรรม37อยู่ในอะไรหัวข้อนี่คุณขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ไล่ขึ้นได้โอเคนะเข้าใจเนาะไล่ลงนี่คืออัตถปฏิสัมภิทาไล่ขึ้นนี่คือธรรมปฏิสัมภิทาครับค่ะนี่คือทั้ง2ทางนะคุณจะเข้าใจนะไล่ขึ้นแล้วทะแยงไปอีกนี่ก็คือต่อไปแล้วต่อไปนี่คือความเหมือนกับเป็นใยแมงมุมไปเหมือนกับเป็นแหไปแจงไปในทางด้านทั้งรายละเอียดนัยยะต่างๆทั้งหัวข้อด้วยอย่างจุดนี้ก็ที่เคยพูดถึงกรณีของท่านพระสารีบุตรนะที่ว่าฟังธรรมะของท่านพระอัสสชิที่ว่าคาถาเยธรรมาเนี่ยทำโลกได้เกิดแต่เหตุพระมหาสมณะตรัสเหตุและความดับไปของสิ่งนั้นเนี่ยแค่ฟังแค่นี้โอ้โหแบบนัยยะนี่มันแตกมาเป็นร้อยในพันในร้อยนัยยะพันนัยยะโดยรู้ถึงว่าโอ้ตาด้วยสิ่งนั้นด้วยอดีตด้วยอนาคตด้วยปัจจุบันด้วยแล้วก็หยาบละเอียดใกล้ๆเลวประณีตนี่คือจนจะแบบแจงแจงได้หมดเรื่องหนึ่งท่านพระสารีบุตรซึ่งอันนี้ก็คือพระสารีบุตรเนี่ยปัญญาอะไรอะไรเนี่ยคือท่านมีหมดเพราะฉะนั้นต้องมีในเรื่องของปฏิสัมภิทาแน่เรื่องหนึ่งท่านพระสารีบุตรนะแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องปฏิสัมภิทาอันนี้ต้องเป็นท่านพระมหาโกฏิตะโกฏิตะสองข้อแล้วคืออัตถปฏิสัมภิทาและธรรมะปฏิสัมภิทาในข้อที่สามนี้ก็คือนิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตตินี่ก็คือด้านภาษานั่นเองด้านภาษาก็ภาษานี่คืออย่างรู้จักการที่จะใช้ภาษาในภาษาพื้นเมืองนี่ก็คือลักษณะของนิรุตติปฏิสัมภิทาแน่อย่างเช่นคนใต้หรือคนอีสานก็จะพูดภาษาพื้นเมืองที่ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมทีนี้สำหรับคนที่ฟังภาษาพื้นเมืองอีสานหรือฟังภาษาพื้นเมืองใต้อย่างเงี้ยเวลาพระเทศภาษาพื้นเมืองเขาเหมือนมันจะม่วนมันจะร้อยมันจะฟังเข้าถึงเข้าถึงจิตใจเข้าถึงจิตใจใช่ใช่เพราะในเรื่องภาษานี้แตกฉานตรงนี้หรือสำหรับคนที่ฟังภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยพอฟังธรรมะภาษาอังกฤษโอ้มันลึกซึ้งลงไปอีกแบบจะมีความเข้าใจแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งหมายว่าคุณจะลึกซึ้งลงไปในด้านนี้ได้อืมใช่ค่ะ
ันนี้คือลักษณะที่ว่าอย่างนี้อันนี้คือนิรุตติปฏิสัมปทาแตกฉานในการใช้ถ้อยคำบางทีคำเนี่ยเลือกใช้ว่าให้มันคล้องเสียงคล้องเสียงแต่ความหมายคนละเรื่องเอามาจับใส่กันแล้วแหมมันเก็ตขึ้นมาอย่างนี้นะก็ค่ะคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแน่นอนแล้วท่านกำหนดบทเพียรชนะอย่างดีคือท่านมีนุรุตติปฏิสัมปทาละแล้วท่านจึงสามารถบัญญัติธรรมะอะไรต่างๆได้กรณีท่านพระมหาโกฏิตานี่ก็คือเก่งในเรื่องนี้กว่าบุคคลอื่นๆในเรื่องเฉพาะปฏิสัมปทา4ในข้อที่3นี้ด้วยโอเคด้านภาษานั้นทั้งความเข้าใจทั้งการแสดงทั้งการเลือกใช้คำจะอยู่ในนี้ในเกี่ยวภาษาข้อที่4ในปฏิสัมปทา4ก็คือปฏิภาณปฏิสัมปทาปฏิภาณปฏิภาณเนี่ยก็คือถามมาปุ๊บตอบได้ทันทีไหวพริบปฏิภาณใช้คำว่าอย่างนี้ไหวพริบปฏิภาณจะสามารถรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแม่มันต้องพูดคำนี้ออกไปมันจะเข้าใจทันทีอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบได้ทันทีอย่างคนที่สามารถแบบว่าถามมาปุ๊บตอบไปปั๊บได้นี่คือเขามีปฏิภาณมีฉลาดไหวพริบมีไหวพริบรู้จักตอบรู้จักชี้แจงอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นบางคนคุณครูบางคนก็เก่งนักเรียนถามอย่างนี้ตอบได้ทันทีนักการเมืองบางคนก็เก่งสื่อมวลชนถามนี้ก็ตอบได้ทันทีแล้วก็ตอบคมด้วยอันนี้คือมีไหวพริบฉลาดไหวพริบตรงนี้คือปฏิภาณนี่คือในเรื่องที่ว่าท่านมีความสามารถตรงนี้แล้วรายละเอียดในประวัติส่วนตัวของท่านอะไรต่างๆเนี่ย ก็มีแค่นี้คุณเดือดใจไม่ได้มีจะมากไปกว่านี้และส่วนใหญ่อย่างอื่นๆเลยนั่นคือเรื่องพระสูตรอะไรต่างๆนี้มีมากมายพระสูตรคือเพื่อที่เราจะตัดตอนก่อนนะคุณเดือดใจนะคือเราจะเอาประวัติส่วนตัวท่านพูดไม่จบแล้วเราจะพูดถึงว่าที่ท่านมีความฉลาดล้ำและแบบว่ามีปฏิภาณเนี่ยพระสูตรอะไรๆบ้างที่เราจะยกมาเดี๋ยวจะยกไปตอนท้ายเลยเอาประวัติของท่านให้จบก่อนว่าอันนี้คือปฏิสัมภิทาสีแล้วเรื่องของการปฏิภาณอะไรก็ไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในอันตรกถาหรือเรื่องราวอื่นๆต่างๆได้เลยแต่มีพระสูตรอื่นๆที่เป็นเนื้อหาธรรมะที่มีชื่อของท่านอยู่เนี่ยเยอะอยู่แต่เฉพาะประวัติของท่านมีแค่นี้มีแค่นี้โอเคนะในชาติก่อนที่ว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาก็ไม่ได้ก็มีเท่านี้ใช่ก็มีเท่าที่พูดมาแล้วนี้พบเจอพระพุทธเจ้าก็แค่พระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าปฐมวุตระแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้เป็นลูกศิษย์ของพระมหาสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะก็ประมาณนี้ใช่ค่ะนี่คือเรื่องราวเบื้องต้นจะมาสำคัญอยู่ที่พระสูตรที่เกี่ยวกับท่านถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่พระสูตรเรื่องราวที่ยกขึ้นมาว่ามีปฏิสัมภิทาอย่างไรเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเรื่องบางทีบางครั้งก็พูดคุยกับท่านพระอานนท์บ้างท่านพระสารีบุตรบ้างสำคัญก็จะ2ท่านนี้เพราะวันนี้ที่สำคัญเนี่ยจะยกมา2พระสูตรจะยกมา2พระสูตรคือพระสูตรที่ชื่อว่ามหาเวทละสูตรอันนี้อันที่1และพระสูตรที่2ก็คืออุปมาว่าด้วยกรรมหมายอ้อนลกลาปีสูตรนลกลาปีสูตร2เรื่องที่ว่าพอท่าน2ท่านคุยกันคือพระอุปัชฌาย์กับลูกศิษย์พระอุปัชฌาย์ก็คือท่านพระสารีบุตรลูกศิษย์ก็คือท่านพระมหาโกฏิตะคุยธรรมะกันคุยธรรมะกันในข้อแรกที่ว่ามหาเวทละสูตรมหาเวทละสูตรเนี่ยนะอันนี้มาในมัชฌิมนิกายจะมีเวทละสูตรเนี่ยอยู่สองเรื่องคำว่าเวทละนี่คือเรื่องราวที่เขาพูดถึงว่าการสนทนาธรรมเนี่ยทำให้เกิดปีติการสนทนาธรรมจุลเวทละเป็นการสนทนาธรรมระหว่างภิกษุณีรูปหนึ่งกับถ้าเราจะไม่ผิดวิชิตเป็นอุบาสกรูปหนึ่งสนทนาธรรมกันนั่นคือจุลเวทละสูตรและเวทละสูตรที่ว่าเป็นสูตรใหญ่มหาเวทละสูตรเนี่ยก็คือระหว่างท่านพระสารีบุตรกับพระมหาโกฏิกะโกฏิกะบ้างโกฏิตะบ้างนะบางทีก็จะใช้รูปตัวสะกดคนละแบบบางที่ก็จะเรียกว่าโกฏิกะบางที่ก็จะเรียกโกฏิตะแล้วแต่ว่าจะใช้ตัวก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันใช่รูปเดียวกันใช่ใช่ค่ะในมหาเวทละสูตรเนี่ยอยู่ในมัชฌิมนิกายเล่มที่12แล้วก็ข้อที่493
คือเพราะว่าไหนๆเนี่ยเราพูดถึงเนื้อในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคุณใจนี่คือในอังคุตรนิกายนะเจ้าค่ะในจุดนี้ก็คือมหาเวทละสูตรเรื่องราวตรงนี้เนี่ยคือถามคำถามตอบคำถามกันระหว่างท่านพระโกฏฐิตะเนี่ยเป็นผู้ถามท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ตอบโอเคนะถามตอบถามตอบกันในคำถามอันแรกก่อนท่านถามเรื่องของปัญญาแล้วก็วิญญาณปัญญาแล้ววิญญาณว่าคนแบบไหนถึงจะปัญญาสามปัญญาแบบไม่มีปัญญาอันนี้ท่านพระโกฏฐิตะถามนะท่านพระสารีบุตรตอบถามว่าคนไหนไม่มีปัญญาเอาก็คนไม่รู้อริยสัจสี่คนไหนมีปัญญาอ๋อก็ต้องคนที่รู้อริยสัจสี่อันนี้ก็เบสิกนะโอเคเราเข้าใจคือตั้งตัวแปรไว้ก่อนนั่นคือปัญญาถามคำถามถัดมาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณวิญญาณเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะคุณใจไม่ใช่หมายถึงผีที่วื้อๆไปหลอกคนไม่ใช่นะนี่คือในที่นี้หมายถึงการรับรู้หรือว่าบางคนก็จะแปลว่าการรู้แจ้งนั่นคือวิญญาณวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรู้แจ้งเช่นการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงได้ต้องมีจักขุวิญญาณเอาขอไปโสตวิญญาณโสตวิญญาณใช่การที่ท่านผู้ชมสามารถเห็นภาพได้ก็ต้องมีจักขุวิญญาณใช่การรู้แจ้งทางตาถ้าคุณตาบอดคุณก็จะไม่มีจักขุวิญญาณถ้าคุณหูหนวกคุณก็จะไม่มีโสตวิญญาณการรับรู้เนี่ยไม่เสวยวิสัยของกันและกันเสียงจะเข้าตาไม่ได้แสงจะเข้าหูไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะมันจะมารวมกันในใจเดียวต่อไปท่านจะอธิบายอย่างนี้ทีนี้ก็เลยพอชงตัวแปรมาว่าปัญญาและวิญญาณใช่ไหมปัญญาและวิญญาณสองอันเนี้ยมันปนกันหรือมันแยกกันเอาละทีนี้เป็นคำถามเดียวที่ในทั้งพระไตรปิฎกอ่ะก็ทำไมถึงต้องมาถามรวมกันเข้าใจไหมมาถามรวมกันว่าปัญญาและวิญญาณทำสองอย่างนี้ปะปนกันหรือแยกจากกันถ้าแยกออกจากกันแล้วบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่คือท่านฉลาดถามเข้าใจไหมคือที่อื่นจะไม่ได้มีคำถามเรื่องปัญญาและวิญญาณมันมีแค่ตรงนี้ท่านพระสารีบุตรนี่ก็จึงอธิบายให้ฟังว่าสองอย่างนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันไม่อาจที่จะแยกออกจากกันแล้วจะบัญญัติหน้าที่ที่ต่างกันได้เพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณรู้แจ้งนะวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรู้แจ้งปัญญาเนี่ยรู้ชัดปัญญารู้ชัดรู้ชัดนี่คือญาณรู้แจ้งนี่คือญาณเหมือนกันก็จะหมายรากศัพท์เนี่ยมาจากคำเดียวกันญาณะญาณะเนี่ยแปลว่าญาณธาตุคือธาตุรู้แต่ลักษณะของวิญญาณเนี่ยคือรู้แจ้งคือการรับรู้ลักษณะของปัญญาคือรู้ชัดรู้ชัดนี่คือว่าปัญญารู้แจ้งคือวิญญาณรู้ชัดคือปัญญาสองอย่างนี้คือมันรู้เหมือนกันรู้เหมือนกันแต่อันหนึ่งรู้แบบวิญญาณอันหนึ่งรู้แบบปัญญาไม่แยกจากกันคือไม่ได้แต่มีกิจที่ควรทำต่างกันเพราะงั้นคำถามที่ท่านพระมหากฏฐิกตะเนี่ยก็ชงมาอีกว่าเอาแล้วทำสองอย่างนี้ที่ปะปนกันไม่แยกจากกันเนี่ย มีกิจที่ต้องทำต่างกันหรือเปล่ากิจที่ต้องทำเนี่ยคุณตาใจเราจำได้ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะใช่ซึ่งในช่วงนี้พอดีช่วงอาสนะบูชาท่านบัญญัติกิจที่ควรทำในอริยสัจแต่ละข้อเนี่ยต่างกันกิจที่ควรทำในแต่ละอริยสัจแต่ละข้อเนี่ยต่างกันถ้าบอกว่าขันธ์ห้าท่านบัญญัติไว้ว่าต้องรับรู้ใช่ไหมปัญหาต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคนี่ต้องทำให้เจริญถูกปะทำให้เจริญถูกต้องมากทุกสมุทัยนิโรธมรรคสี่อย่างในอริยสัจสี่กิจที่ควรทำไม่เหมือนกันโอเคทีนี้ว่าวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในไหนในอริยสัจสี่วิญญาณมันอยู่ในไหนในอริยสัจสี่ปัญญามันอยู่ในไหนในอริยสัจสี่ตรงนี้เราถ้าเราคนที่ต้องมีปฏิสัมภิทายกขึ้นได้ไล่ลงได้คุณถึงจะเข้าใจหัวข้อนี้ได้ค่ะโอเคไหมสมมติว่าคุณบอกปัญญาปัญญาอยู่ไหนโอ้ปัญญาต้องอยู่ในสมาธิติสมาธิติอยู่ไหนในมรรคแปดมรรคแปดอยู่ในไหนในมรรคในข้อที่อริยสัจข้อที่สี่ค่ะโอเคไหมคุณไล่ขึ้นได้หัวข้อได้แล้วคุณก็ต้องไล่ลงได้ว่าอริมรรคเนี่ยในอริยสัจข้อที่สี่เนี่ยต้องทำให้
จริญค่ะไปไล่ลงได้ในขณะที่วิญญาณวิญญาณอยู่ในไหนเอ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไงอยู่ในอะไรขันธ์5ขันธ์5อยู่ในทุกข์ทุกข์นี่เป็นอะไรอยู่ในอริยสัจ4หมวดของทุกข์เอาแล้วต้องทําอะไรต้องไล่ลงอีกว่าในหมวดของอริยสัจ4เรื่องของทุกข์เนี่ยต้องกําหนดรู้เพราะฉะนั้นกิจที่ควรทําของวิญญาณและปัญญาเนี่ยต่างกันปัญญาอยู่ในมรรคกิจที่ควรทําคือเจริญต้องทําให้มากต้องทําให้มากต้องเจริญเจ้าค่ะทุกข์ขอไปวิญญาณอยู่ในหมวดของทุกข์กิจที่ควรทําเรื่องของทุกข์คือต้องกําหนดรู้เจ้าค่ะเห็นไหมว่าเนี่ยคุณจะต้องไล่ขึ้นไล่ลงได้คือนี่คือแสดงถึงความที่มีอัฏฐาปฏิจัมภิทาคือแตกฉานไงคุณเลยแตกฉานเชื่อมโยงนี่แตกฉานเชื่อมโยงไล่ขึ้นได้เขาไปไล่ลงได้คืออัฏฐาปฏิจัมภิทาไล่ขึ้นได้คือธรรมปฏิจัมภิทาทั้งขึ้นและลงจำได้คือความแตกฉานนี่คุณเจมันเหมือนเป็นเครือข่ายโครงข่ายนะเหมือนมันในสมองเราอะมันจะมีนิวรอนคอนเนคชันเนี่ยเชื่อมโยงไปได้เนี่ยลักษณะเนี่ยคือปฏิสัมภิทาใช่ความแตกฉานปฏิสัมภิทาปฏิภาณสูงถูกไหมเจ้าค่ะถ้าพูดแบบนี้ปฏิภาณนี่หมายถึงข้อที่4นะปฏิภาณปฏิสัมภิทาอ๋อเจ้าค่ะที่ว่าจะเป็นไหวพริบฉลาดถามมาปุ๊บตอบได้ทันทีอย่างเงี้ยนะอ๋อเจ้าค่ะซึ่งสองข้อนี้เอาแค่ว่าคำถามคำตอบเนี่ยเรื่องของปัญญาและวิญญาณเนี่ยท่านยกปัญญาถามวิญญาณถามใช่ไหมแล้วเอามารวมกันโอเคแล้วถามว่าสองอย่างเนี้ยมันปรับปนกันหรือแยกจากกันนี่คือความที่บอกว่าต้องการจะเชื่อมโยงล่ะต้องการที่บอกว่าจะให้มันต่อเนื่องกันไปลักษณะที่เป็นความแตกฉานต้องการความแตกฉานมันต้องมีการเชื่อมโยงความแตกฉานนี่แสดงถึงความเชื่อมโยงแน่นอนทั้งเชื่อมโยงแล้วก็ถามต่อไปกันแล้วหน้าที่เหมือนกันไหมหน้าที่ต่างกันหน้าที่เนี่ยเหมือนกันคือบัญญัติหน้าที่ที่ต่างกันเนี่ยไม่ได้แต่กิจที่ควรทําเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยคือหน้าที่ในการรู้เนี่ยเหมือนกันไงแต่กิจที่ควรทําเนี่ยต่างกันโดยวิญญาณเนี่ยรู้แบบรู้แจ้งคือวิญญาณแต่ปัญญารู้แบบรู้ชัดคือปัญญารู้เนี่ยหน้าที่ในการรู้เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันแต่กิจที่ควรทําไม่เหมือนกันต่างกันอืมเจ้าค่ะคำนี้ต้องจำให้ได้เลยคุณใจว่าปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นอืมเจ้าค่ะโอเคสมมติว่ามีความเกี่ยวพันกันเนาะเจ้าค่ะสมมติว่าเราฟังคำสักคนใดคนหนึ่งพูดขึ้นมาเจ้าค่ะคำสักคนใดคนหนึ่งพูดขึ้นมาเขาพูดเรื่องนี้บลา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 สมมตินะเจ้าค่ะแน่นอนว่าเราต้องมีโสตวิญญาณถูกป่ะโสตวิญญาณนั่นคือการรู้แจ้งรู้แจ้งผ่านทางหูแล้วรู้แจ้งผ่านทางหูแล้วถามว่าคุณจะมีปัญญารู้ชัดในสิ่งที่คุณรู้แจ้งนั้นไหมก็บางทีเราก็ไม่เก็ตหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องบางทีเราก็ไม่เก็ตว่าเขาพูดอะไรถ้าเขาพูดภาษาเกาหลีฉันพูดไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เก็ตเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเรามีปัญญาในความรู้ชัดว่าอ๋อที่เขาพูดเนี่ยมันคือพูดหมายถึงอย่างนี้เป็นคําด่าเป็นคําว่าเป็นคําอะไรเราก็จะมีปัญญารู้ชัดในข้อนั้นได้ค่ะโอเคนะต่อไปจะพูดถึงสัญญาอยู่ทีนี้สิ่งใดก็ตามที่เราจะมีปัญญารู้ชัดเช่นคุณรู้ชัดเรื่องว่านี้คือทุกข์อย่างเงี้ยนี่คุณต้องมีปัญญาคุณจะรู้ยังไงว่านี้คือทุกข์คุณต้องมีวิญญาณแน่นอนคุณจะรู้ยังไงว่านี้คือนิโรธคุณต้องมีวิญญาณไปรับรู้สิ่งนั้นก่อนแน่นอนเนี่ยหน้าที่ในการรู้เนี่ยมันจึงเหมือนกันเหมือนกันหน้าที่เหมือนกันในการรู้เหมือนกันแต่ลักษณะการรู้เนี่ยต่างกันกิจที่คนทำของมันก็ต่างกันอันนี้คือไล่ขึ้นไล่ลงนะอันนี้คือเห็นให้เราเห็นตัวอย่างว่าเออนี่ถ้ามีการไล่ขึ้นไล่ลงแบบนี้อ่ะต่อไปเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของเวทนาและสัญญาเวทนาและสัญญาเวทนาเนี่ยหมายถึงการรู้เหมือนกันมาจากเวทธาตุหมายถึงการรู้ในที่นี้ก็คือรู้เรื่องที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเวทนาและสัญญาแล้วก็พูดถึงสัญญาสัญญาคือความหมายรู้สัญญาคือความหมายรู้เวทนากับสัญญาในต่างกันยังไงเช่นว่ามีผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งมาซึ๊ดๆๆแบบนี้อ
อยู่ที่แขนนี้เป็นต้นอยู่ที่แขนนี้ปุ๊บมีภาษาขึ้นมาปึ้งเราก็เวลาเรามีภาษาเสร็จปุ๊บพวกภาษานี้สบายดีเราก็รู้สึกว่าเป็นสุขเจ้าค่ะมันเย็นไอ้ความที่เราบอกว่าเย็นได้เนี่ยอันนี้คือสัญญาเย็นแล้วสุขอันนี้คือเวทนาเห็นต่างกันนะนี้คิดว่าคุณใจคุณจะเข้าใจแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจว่าถ้าเราบอกได้ว่าอันนี้มันเย็นอันนี้คือสัญญาเจ้าค่ะแล้วถ้าบอกได้ว่าอันนี้มันร้อนอันนี้คือสัญญาแต่ถ้าบอกว่าเย็นแล้วสุขร้อนแล้วทุกข์ไอ้สุขหรือทุกข์เนี่ยคือเวทนาเวทนาเจ้าค่ะโอเคบางคนร้อนแล้วก็สุขบางคนเย็นแล้วก็ทุกข์ก็แล้วแต่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสัญญาบางทีก็เกิดแบบหนึ่งเวทนาก็เกิดอีกแบบหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันสัญญาในภาษาไทยว่าร้อนเป็นแบบนี้แต่สำหรับอีกคนหนึ่งอุณหภูมิเท่าไหร่25องศาเขาบอกร้อนแล้วแต่25องศาสำหรับคนไทยเย็นสบายดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าฝรั่งบอก25นี่ร้อน15นี่สบายดีอย่างเงี้ยเย็นร้อนของเขาก็ไม่เหมือนกันสัญญาเนี่ยก็จึงเกิดขึ้นต่างกันต่างกันนะก็คือปะปนกันมาเลยในนี้ปะปนกันมาหน้าที่ในการรับรู้ตรงนี้เรื่องของการรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่ารู้เนี่ยมันจึงแฝงอยู่ในพวกนี้หมดนะวิญญาณใช่ไหมอย่างสัปดาห์ที่แล้วไหมคุณตาใจที่เราพูดถึงเรื่องของคำสับแสงพวกนี้ในช่วงของการตามใจท่านนะที่มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนจดหมายมาถามว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราเห็นได้ว่าคำว่ารู้เนี่ยแทรกไปในพวกนี้หมดวิญญาณรู้แจ้งใช่ปะปัญญานี่คือรู้ชัดเวทนารู้สึกสัญญาหมายรู้เข้าใจไหมมันมีรากศัพท์ในคำนี้แสดงถึงความที่ท่านมีแบบนิรุตติปฏิสัมปทาแน่นอนนิรุตติปฏิสัมปทาแน่นอนในเรื่องภาษารากศัพท์เนี่ยท่านรู้แล้วเวทนามาต้องมีธาตุตัวนี้สัญญามีธาตุตัวนี้เราก็เลยเอาพวกคำพวกนี้อาจจะแบบคือไม่แน่ใจด้วยว่าระหว่างที่ท่านถามคำถามเนี่ยคือในอัตถกถาเขาบอกว่าในส่วนที่เป็นมัชฌิมานิกายเนี่ยนะเขาบอกว่าคือบรรลุธรรมแล้วล่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าชงคำถามมาเพื่อที่จะให้เกิดการสนทนาธรรมกันใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยคำถามที่ท่านชงมาเนี่ยจะให้เราสังเกตเห็นได้ว่ามีธาตุอันเดียวกันคือธาตุรู้แล้วก็ยกมาถามคุณแล้วเรื่องจับหมวดหมู่รวมกันมีนิรุตติปฏิสัมภิทาแน่มีเรื่องของอัตตามีเรื่องของธรรมะปฏิสัมภิทาด้วยก็เรียกว่าถ้าเผื่อคนไม่มีปัญญาไม่ฉลาดหลักแหลมจริงๆไม่มีปฏิสัมภิทาอย่างท่านสี่ประการเนี่ยคงจะแบบว่าชงคำถามแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วก็จะแบบคำตอบอะไรต่างๆทั้งไล่ขึ้นไล่ลงก็คงไม่ได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะอาจารย์ถูกต้องนี่คือต้องฉลาดทั้งคู่เลยฉลาดล้ำทั้งคู่ทั้งคนถามทั้งคนตอบเจ้าค่ะทีนี้พอถามถึงเรื่องของเวทนาด้วยสัญญาด้วยแล้วก็เอาวิญญาณมารวมด้วยนี่คือเชื่อมโยงไว้แล้วนะคือความแตกฉานออกไปแล้วถามว่าเวทนาสัญญาและวิญญาณ3อย่างเนี้ยมันปะปนกันหรือแยกจากกันสามารถแยกออกจากกันแล้วบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่เราเห็นได้เลยว่า3อย่างนี้คือเวทนาสัญญาวิญญาณเนี่ยก็คือคำที่มาจากเวทธาตุคือธาตุรู้เหมือนกันรู้แต่ว่ารู้คนละแบบหน้าที่ในการรู้เนี่ยเหมือนกันไม่ต่างกันเหมือนกันไม่ต่างกันแล้วกิจที่ควรทำก็ไม่ต่างกันด้วยกิจที่ควรทำก็ไม่ต่างกันด้วยเพราะว่า3อย่างนี้มันอยู่ในอะไรคุณเตือนใจถ้าเราพูดถึงว่าถ้าสมมุตินะเราจะมีอัตถปฏิสัมภิทาแล้วก็ธรรมปฏิสัมภิทาเราก็ต้องรู้แล้วว่าเวทนาสัญญาวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในขันธ์5ไงมันอยู่ในหัวข้อขันธ์5คุณต้องแบบว่ามีธรรมปฏิสัมภิทาไล่ขึ้นได้เราก็ต้องไล่ลงได้ว่าในขันห้าเนี่ยคุณต้องทำอะไรกับมันก็เหมือนรู้หน้าที่ที่ควรทำต้องเหมือนกันหน้าที่ที่ควรทำต้องเหมือนกันแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของเวทนาและสัญญาด้วยที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยตอบว่าเวทนารู้สิ่งใดสัญญาก็หมายรู้สิ่งนั้นเวทนารู้สึกสิ่งใดสัญญาก็หมายรู้สิ่งนั้นสัญญาหมายรู้สิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้น3อย่างในปนกันก็คือเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาค่ะเพราะมีผัสสะจึงมีสัญญาผัสสะนี่คืออะไรผัสสะก็คือวิญญาณรวมกันกับอีกตาหูตาแล้วก็แสง
ภาษาก็คือหูรวมกับเสียงและวิญญาณวิญญาณใช่ไหมวิญญาณทางหูรวมกับเสียงและหูสามอย่างนี้รวมกันเรียกผัสสะมีภาษาก็จึงมีความหมายรู้ว่าเสียงคนพูดนะไม่ใช่เสียงคนร้องเสียงผู้ชายนะไม่ใช่เสียงผู้หญิงเสียงภาษาไทยนะไม่ใช่เสียงภาษาจีนอย่างนี้เป็นต้นอื่นนี่คือสัญญาคือความหมายรู้เกิดขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้มีปีติหรือมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจอันนี้คือความรู้สึกเป็นผลของผัสสะวิญญาณตรงนี้จึงรู้แจ้งในสิ่งใดก็จึงมีความรู้สึกวิญญาณนี้รู้แจ้งในสิ่งใดก็จึงมีความหมายรู้กองเนี้ยเรียกว่ากองขันห้าทำหน้าที่ในการรู้เหมือนกันแต่รู้ในรายละเอียดคนละแบบรู้แจ้งก็วิญญาณรู้แบบรู้สึกก็เวทนารู้แบบหมายรู้ก็สัญญารู้ชัดนี่คือปัญญาไปกองหนึ่งปัญญาต้องทำหน้าที่ในการเจริญแต่พวกนี้คือกำหนดรู้คือเข้าใจมันสถานการณ์ทำงานของมันเป็นยังไงโอเคทีนี้คือเรื่องที่ท่านแบบถามกันมานะพระสูตรนี้ยังไม่จบคุณใจเราก็ค่อยๆไปนะค่อยๆไปเราพอมีเวลาเจอค่ะมีเวลาอยู่เยอะเลยเจ้าค่ะทีนี้ท่านก็ถามมาถึงเรื่องของมโนวิญญาณเจ้าค่ะคือในข้อนี้เนี่ยถามถึงว่ามโนวิญญาณกับอินทรีย์5คือปกติเราจะทราบอยู่แล้วว่าอินทรีย์5เนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี้ยไม่เสวยวิสัยของกันและกันไม่เสวยวิสัยและที่โคจรกันและกันใช่ป่ะทั้ง5อย่างเนี้ยจะต้องมีใจเป็นที่แล่นไปสู่เช่นว่าท่านผู้ฟังสามารถได้ยินเสียงนี้ได้คือหูมันไม่เข้าลิ้นได้ไม่เข้าจมูกได้ไม่เสวยโคจรและวิสัยของกันและกันใช่มั้ยถามว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งแล้วเค้าด่าเราเนี่ยหูเราไม่ได้จะขึ้นลงเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามสิ่งนั้นนะแต่สิ่งที่รู้สึกเนี่ยคือใจมันจะเข้ามาสู่ในใจมันจะเข้ามาสู่ในใจเพราะฉะนั้นใจนี่จะเป็นที่แล่นไปสู่ของอินทรีย์ทั้ง5ทีนี้ที่ท่านถามก็คือว่าแล้วถ้าไอ้ใจในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยมันมีไหมมันมีแล้วมันรู้อะไรเพราะว่าใจเรามันมีหลายอย่างนะในช่องทางใจเหมือนช่องทางตาเหมือนช่องทางหูช่องทางตาเนี่ยเรารับแสงได้อะไรอย่างหูอย่างเงี้ยหรือจมูกอย่างเงี้ยจมูกเนี่ยเราดมกลิ่นแยกแยะได้ว่าดอกไม้กลิ่นหอมนี่ก็อยากได้ว่ากลิ่นหอมดอกไม้หรือกลิ่นหอมน้ำหอมกลิ่นหอมดอกไม้เนี่ยคุณก็ยังแยกแยะได้ว่านี่มันกลิ่นกุหลาบหรือมันกลิ่นกล้วยไม้จมูกเนี่ยคุณแบบว่าจะแยกแยะได้ว่ามันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างในกลิ่นนั้นใจก็เหมือนกันใจนี่ก็มีหลายอย่างในช่องทางใจโอเคนะส่วนที่เป็นรับมาจากขันห้าช่องทางทั้ง5ก็มีแล้วถ้าส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่องทางทั้ง5นั้นล่ะไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ทั้ง5นั้นน่ะมันมีอะไรท่านก็ถามจุดนี้น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะก็จึงยกเรื่องของอรูปเรื่องของอรูปที่ไม่เกี่ยวข้องโดยรูปแล้วก็อากาศสัญญายตนะอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับรูปสัญญาสมาบัติคืออรูปฌานนั่นเองอรูปฌานเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมาสอดคล้องลงรับกันกับที่พระพุทธเจ้าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอรูปว่าเพราะก้าวล่วงรูปโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากาศานใจยตนะคือการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดคือว่างๆไปไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องรูปละไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องรูปละอันต่อไปอันนี้ข้ามาถึงก็จุดที่ท่านถามต่อไปก็กลับมาเรื่องปัญญาแล้วนะนี่ก็ยกตัวแปรต่างๆก็ถามว่าปัญญาเนี่ยมีประโยชน์อะไรปัญญาเนี่ยมีประโยชน์อะไรปัญญาเนี่ยคือตะกี้เราทราบแล้วนะว่าเป็นทำหน้าที่ในการรู้แบบรู้ชัดเราเรียกว่าปัญญาใช่ไหมปัญญาเนี่ยมีความรู้ยิ่งเป็นประโยชน์มีความรู้ยิ่งเป็นประโยชน์มีความกำหนดรู้เป็นประโยชน์มีความละเป็นประโยชน์นี่คือพระสารีบุตรตอบนะพระสารีบุตรตอบถามว่าไอ้ความรู้ยิ่งความกำหนดรู้ความละรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วก็ละนี่นะถ้าเราไล่หมายถึงว่าเราไล่ขึ้นแล้วก็ไล่ลงคุณใจไม่ได้มาจะอธิบายว่าไงคือหมายว่าไล่ขึ้นเนี่ยคุณจะพบว่าไล่ลงเนี่ยคุณจะพบว่าหน้าที่ในอริยสัจ4เนี่ยไม่เหมือนกันที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้เข้าใจไหมสมุทัยคือตัณหาเนี่ยต้องละ
ละเสียใช่ค่ะแล้วก็นิโรธเนี่ยต้องทำให้แจ้งรู้ยิ่งรู้แจ้งแล้วมรรคเนี่ยต้องทำให้เจริญใช่ป่ะเจ้าค่ะพอท่านพูดถึงท่านพระมหาโกฏิตถามเรื่องปัญญาใช่ไหมคือต้องทำให้เจริญถูกป่ะแล้วปัญญาเนี่ยมีประโยชน์อะไรปัญญาเนี่ยมีประโยชน์อะไรท่านก็เอาหน้าที่3อย่างนี้มาตอบเพราะว่าถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะกำหนดรู้ได้ถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะละได้ถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะรู้ยิ่งได้รู้แจ้งจะรู้แบบว่าทำให้แจ้งได้โอเคไหมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจตามไปด้วยได้นะว่าเข้าใจจ้ะค่ะมีปัญญาแล้วก็จะรู้เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธละถูกต้อง3ประการที่ว่ามีความละเป็นประโยชน์ละอะไรละตัณหาไงจะเกิดประโยชน์ถ้าคุณมีปัญญาคุณจะละตัณหาได้ถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะกำหนดรู้ทุกข์ได้ถ้าคุณมีปัญญาปุ๊บคุณจะทำให้แจ้งซึ่งนิโรธได้เจ้าค่ะมีปัญญาเจ้าค่ะโอเคมันก็คือแบบว่าคือบางทีถามข้ามช็อตแล้วก็ตอบข้ามช็อตแล้วก็เลยคนฉลาดเขาเข้าใจกันนะก็ประมาณนี้ก็เป็นแบบนี้ทีนี้ถามต่อมาเรื่องของสมาธิเรื่องของสมาธิว่าสมาธิเนี่ยมีเหตุปัจจัยอะไรอันนี้ก็สอดคล้องกับพุทธบท2อย่างคือการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นและการทำในใจโดยแยบคายจะทำให้เกิดสมาธิได้นี่คือนอกเรื่องนิดหนึ่งคือไซไลน์ไปนิดหนึ่งนะคุณใจว่ามิจฉาทิฏฐิก็เหมือนกันนะ1การโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นและการไม่ทำในใจหรือการทำในใจโดยไม่แยบคายเจ้าค่ะ2อย่างเหมือนกันเหตุปัจจัยการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นเหมือนกันเลยและการทำในใจโดยไม่แยบคายหรือการทำในใจโดยแยบคายก็จะทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิโอเคทีนี้ท่านก็ถามต่อว่าแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องอาศัยอะไรอนุเคราะห์ถึงจะทำให้เกิดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเพราะว่าตรงนี้นะทำให้เราเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถึงว่าในมรรคทุกอย่างมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้าเป็นองค์นำหน้าอันนี้คือข้อมูลในมหาจัตตารีสกสูตรสัมมาวาจาต้องมีสมาธิที่เป็นองค์นำหน้าสัมมาอาชีวะต้องมีสมาธิที่เป็นองค์นำหน้าสัมมากัมมันตะต้องมีสมาธิที่เป็นองค์นำหน้าแม้แต่สมาธิก็ต้องมีสมาธิที่เป็นองค์นำหน้านำหน้ายังไงท่านอธิบายไปใช่ป่ะถามว่าแล้วนำหน้าแล้วมันจะทำอะไรให้เป็นที่สุดเป็นผลที่สุดเป็นผลคือวิมุตติหลุดพ้นไงวิมุตติหลุดพ้นชนิดแบบเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติต้องสมบูรณ์ถามว่าระหว่างที่ว่านำหน้ามาแล้วไปสุดเนี่ยมันอะไรเป็นตัวอนุเคราะห์กันมาอะไรที่เป็นตัวที่ตึงที่จะดันกันมาใช่ค่ะโอเคนะให้ความแตกฉานไปเรื่อยๆโอเคใช่ค่ะท่านก็อธิบาย5อย่างนี่คือท่านพระสารีบุตรตอบท่านพระสารีบุตรตอบ5อย่างว่าถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะแล้วอาศัย5อย่างนี้นะมันจะแบบดันไปเรื่อยจนถึงวิมุตติหลุดพ้นได้ห้าอย่างนี้มีอะไรศีลสุตตะคือการฟังพระสูตรการฟังเรื่องราวอะไรต่างๆการฟังธรรมของพระอริยเจ้านี่สุตตะสาคัจฉาคือการสนทนาสนทนาธรรมอย่างที่เรากำลังทำนี่สนทนาธรรมอย่างที่ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโกฏิตากำลังทำนี่คือสาคัจฉาสมถะคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตสงบแล้วก็วิปัสสนานี่คือการที่เห็นตามความเป็นจริงสี่ห้าอย่างนี้อนุเคราะห์แล้วอันนี้จะทำให้มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยเป็นผลเป็นอนิสงส์ยกตรงนี้มาเลยคุณใจเรายกพวงนี้ห้าก้อนนี้มาสมมติถ้าเรายกห้าก้อนนี้มาเนี่ยเรื่องของอินทรีย์ห้าอันนี้ที่บอกว่าอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันมีใจเป็นที่แลไปสู่ใช่ไหมมีใจเป็นที่แลไปสู่ทีนี้อินทรีย์ห้าเนี่ยอาศัยอะไรนี่คือสิ่งที่ท่านพระมหาโกฏิตะถามนะว่าอินทรีย์ห้าเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่อาศัยอะไรตั้งอยู่อินทรีย์ห้าเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องรูปเนี่ยก็ต้องมีอินทรีย์คืออายุอินทรีย์อายุคือหมายถึงชีวิตนั่นเองชีวิตอินทรีย์อย่างธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้มันก็ต้องมีอินทรีย์คืออย่างสมมติว่าเราเอาปากกามาอันหนึ่งเนี้ยปากกามาอันหนึ่งอันนี้มันก็เป็นธาตุสี่แต่มันไม่มีชีวิตเข้าใจไหมสิ่งนี้ไม่มีชีวิตทั้งที่มันก็เป็นธาตุสี่โอเคนะเขาจึงมีพูดถึงเรื่องสารอินทรีย์คือสารที่มีชีวิต
เช่นต้นไม้อย่างนี้เป็นอินทรีย์เช่นนกอย่างนี้เป็นอินทรีย์มีเป็นสิ่งที่มีชีวิตในขณะที่หินก้อนหินเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอนินทรีย์คือไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตของมันก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอินทรีย์5เนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่ท่านก็จึงพูดถึงว่าอินทรีย์คือชีวิตอินทรีย์แล้วชีวิตอินทรีย์เนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่ท่านก็พูดถึงไฟคือกรรมคือไออุ่นแล้วก็ไออุ่นอาศัยอะไรตั้งอยู่ก็อาศัยชีวิตอินทรีย์อ้าวชีวิตอินทรีย์อาศัยไออุ่นไออุ่นอาศัยชีวิตอินทรีย์นี่มันยังไงกันแน่ก็เลยจะถามตรงนี้ก็เลยเปรียบเทียบถึงไฟเปลวไฟตะเกียงนี่แหละตะเกียงตะเกียงเปลวไฟก็อาศัยความร้อนคือไออุ่นไอความร้อนก็อาศัยเปลวไฟตั้งอยู่ได้อันนี้เอาคือสมมติว่าถ้าจะอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะคุณใจคือเรากำลังพูดถึงเปลวไฟที่เปลวไฟเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าปรากฏการกระบวนการปฏิกิริยาห่วงโซ่ปฏิกิริยาห่วงโซ่เราเอาไฟชักมาจุดปุ่มเนี่ยไฟแช็กเปลวไฟอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเผาผลาญออกซิเจนกับเชื้อเพลิงของมันถูกไหม คือเปลวไฟเนี่ยมันจะดำรงอยู่ได้เนี่ยด้วยอาศัยเชื้อเพลิงด้วยอาศัยออกซิเจนและมีความร้อนเป็นตัวสันดาปให้มันเกิดขึ้นเป็นเปลวไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามีเชื้อเพลิงในที่นี้คือไอเขาเรียกว่าอะไรไส้เทียนไส้เทียนสมมติก็ได้อันนี้คือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงออกซิเจนออกซิเจนเชื้อเพลิงกับออกซิเจนถูกต้องในอากาศจะสันดาบกันแล้วเกิดเป็นเปลวไฟได้คุณต้องมีความร้อนถ้าไม่มีความร้อนมันจะสันดาบกันไม่ได้สมมติคุณเอาเทียนมาตั้งไว้เฉยเนี่ยทำไมไม่ติดเปลวไฟก็มันไม่มีความร้อนที่จะเป็นตัวให้เกิดการสันดาบกันเพราะออกซิเจนก็ไม่อยู่แล้วอย่างคุณเอาไปเติมน้ำมันในปั๊มอย่างเงี้ยคุณเทน้ำมันมาใส่ขวดเอ้าก็เนี่ยเชื้อเพลิงก็นี่อากาศแล้วมันไม่ติดไฟอุ้ยอันตรายมากทั้งนั้นคุณก็เอาใส่ความร้อนเข้าไปสิใส่ความร้อนเช่นเอาขี้บุหรี่ใส่ลงไปจุดไฟแช็กใส่ลงไปมันบึ้มเลยมันติดไฟขึ้นมาเลยเพราะอะไรความร้อนมันเป็นตัวทำให้เกิดการสันดาบแล้วมีเปลวไฟเกิดขึ้นโอเคนะอันนี้เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาทีนี้ด้วยความที่เปลวไฟเกิดขึ้นปึ้มเนี่ยมันก็เผาผลาญไอ้เจ้าเชื้อเพลิงนั้นหมดไปแล้วออกซิเจนก็มีอยู่ทีนี้พอไอ้เปลวไฟเกิดขึ้นมันก็สร้างความร้อนขึ้นมาความร้อนปลดปล่อยความร้อนมาความร้อนที่ปลดปล่อยมาเนี่ยก็เป็นตัวที่ทำให้เร่งปฏิกิริยาให้เชื้อเพลิงที่มีเนี่ยเข้าสันดาปกับออกซิเจนที่มีอยู่มากมายไปแล้วเปลวไฟดวงที่สองก็เกิดขึ้นมาแทนพอเปลวไฟดวงที่สองเกิดขึ้นมาแทนก็ปลดปล่อยความร้อนออกมาอีกก็เป็นผลของปฏิกิริยาการสันดาบกันใช่ไหมปลดปล่อยความร้อนมาปุ๊บไอ้ความร้อนที่ปลดปล่อยมาเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เชื้อเพลิงเข้าทำการสันดาบกับออกซิเจนที่มีอยู่มากมายอยู่แล้วในอากาศอีกก็เป็นเปลวไฟดวงที่สามโผล่ขึ้นมาเป็นเปลวไฟดวงที่สี่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคือเป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่เขาเรียกว่า chain reaction ศัพท์ภาษาเขาก็เรียกว่า exothermic chain reaction คือเป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ที่อาศัยการปลดปล่อยความร้อนจริงค่ะอ๋อจริงค่ะคือเหมือนกับว่าอันนี้คืออธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะคุณใจนะจริงค่ะอันนี้คือท่านอธิบายนี้อาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนเปลวไฟและไออุ่นไออุ่นหมายถึงความร้อนเปลวไฟหมายถึงอย่างนี้แหละที่เป็นตัวให้เกิดจริงค่ะไปเรื่อยๆและไปเรื่อยๆโอเคนะจริงค่ะซึ่งท่านก็จึงอธิบายถึง3อย่างที่ให้จิตเรามันจะตั้งอยู่ได้เหมือนเปลวไฟนะเปลวไฟคือความร้อนเชื้อเพลิงและออกซิเจนใช่ไหมความร้อนเชื้อเพลิงและออกซิเจนทำให้เกิดเปลวไฟขึ้นจิตเรามันจะไปยึดถืออะไรได้มันต้องมีวิญญาณอายุและไออุ่นไออุ่นนี่หมายถึงไฟคือกรรมวิญญาณชีวิตอินทรีย์แล้วก็กรรมวิญญาณคือการเข้าไปรู้แจ้งมีอายุชีวิตอินทรีย์แล้วก็กรรมจะทำให้จิตเนี่ยมันตั้งอยู่ได้มันตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มี3อย่างนี้สักอันใดหนึ่งมันก็คว่ำไปมันก็ตั้งอยู่จิตก็ดับไปนี่ดับไปแล้วมันจะเกิดใหม่ไหมก็อยู่ที่ว่าคุณมีตัวเร่งปฏิกิริยาไหมในที่นี้คืออะไรก็อยู่ที่ว่ากรรมนี่เองกรรมนี่ก็คืออวิชชานั่นเองคืออาสวะนั่นเองอาสวะคืออวิชชาอวิชชาคือกรรมคืออวิชชานั่นแหละที่เราไม่รู้เราก็ไปแล้วก็เกิดต่อไปแล้วก็เกิดต่อไปจุดนี้แหละที่ว่าพออธิบายถึงจุดนี้ว่ามันอาศัยการเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ท่านก็จะอธิบายต่อไปอีกเรื่อยๆนะคุณใจว่าพูดถึงเจโตวิมุตติลักษณะที่ว่าแยกแยะแจกแจงนี่คือในเรื่องภาษาละมีอัตตาต่างกันมี
มีบทเพียรชนะเหมือนกันต่างกันยังไงทั้งอธิบายต่อไปนี่จุดที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะเวลาเรานี่ใกล้งวดเข้ามาเนี่ยก็คือพระสูตรที่สองคืออุปมาว่าด้วยกรรมหมายออกว่าด้วยกรรมหมายออกนรกลาปิสูตรอันนี้มาในสังยุตตานิกายสังยุตตานิกายก็คือถามเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทว่ามีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ถูกต้องถูกต้องไล่มาเลยตั้งแต่ชรามรณะพระชรามรณะเนี่ยใครเป็นคนทําให้ความแก่ความตายเนี่ยมีได้ไงบางคนบอกเนี่ยดินฟ้าอากาศทําให้ฉันแก่ถ้าเราจะบอกว่าบุคคลทําเองหรือว่าผู้อื่นทําให้อันนี้คือไม่ถูกเพราะว่าลักษณะที่ว่าชรามรณะเกิดได้เนี่ยเพราะว่ามีอาศัยเหตุปัจจัยนั่นคือความเกิดเพราะมีความเกิดจึงมีความแก่และความตายไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรให้ใครแต่ว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยมันถึงเกิดโอเคนะต้องมีอาศัยเหตุปัจจัยมันถึงเกิดแล้วก็ไล่กันไปว่าแล้วความเกิดล่ะคนฉันเกิดเองหรือแม่ทำให้เกิดหรือพ่อทำให้เกิดไม่ใช่เพราะมีเหตุปัจจัยคือภพจึงมีการเกิดไม่ใช่ว่าใครทำอะไรให้โอเคนะคือเพราะว่าไอ้ลักษณะทิฏฐิที่ว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเข้าข่ายความเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเข้าใจในลักษณะที่ว่ามีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างอาศัยเหตุปัจจัยแล้วอาศัยเหตุปัจจัยอะไรถึงมีการเกิดขึ้นมาได้เราไม่ได้ยกถึงพ่อแม่จุดนั้นเรากำลังทำความเข้าใจที่ถูกต้องในที่นี้คือเหนือสมมุตินะโอเคพ่อแม่เป็นเรื่องสมมุติเราก็เข้าใจอยู่แต่ว่าถ้ามันเหนือสมมุติขึ้นไปเราพูดถึงภพเหนือสมมุติคือพูดถึงความจริงว่าเพราะมีภพนั่นเองจึงมีการเกิดโอเคไล่ไปก็ท่านก็ถามไปต่อมาอย่างนี้ในทั้งหมดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจนถึงจากความแก่ความตายมาเป็นการเกิดการเกิดก็มาเป็นภพก่อไปการเกิดก็มาเป็นภพเนี่ยภพก็มาเป็นอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานนี้ก็มาเป็นตัณหาคือความทะยานอยากตัณหานี้ก็มาเป็นเวทนาเพราะมีอะไรมีเวทนาจึงมีเวทนาเพราะมีผัสสะใช่ไหมเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาถามว่ามีภาษาได้ไงก็เพราะมีสลายตนะสลายตนะที่อายตนะภายในและภายนอกทั้ง6ทำไมจึงมีสลายตนะเพราะมีนามรูปทำไมถึงมีนามรูปเพราะมีวิญญาณแล้วมีวิญญาณเพราะมีนามรูปทำไมมีนามรูปเพราะมีวิญญาณทำไมถึงมีวิญญาณเพราะมีนามรูปงงอันนี้ทำไมกลับไปกลับมาทำไมกลับไปกลับมาใช่ไหมเพราะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด11 อย่างนะจบที่นามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปจบที่ตรงนี้ท่านก็เลยอธิบายว่าโอ้ยจะไปเข้าใจได้ไงอ้อนี่ไงเหมือนไม้อ้อสองกำปิ่งกันนี่คืออุปมาด้วยไม้อ้อเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันเอากำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งคว่ำหรือถ้าเอาอีกกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งก็คว่ำอีกกำหนึ่งอยู่ได้อีกกำหนึ่งอยู่อีกกำหนึ่งก็อยู่ได้วิญญาณนามรูปเนี่ยจึงอาศัยกันเกิดขึ้นตรงนี้มันจะคล้ายกันกับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าเพราะมีเปลวไฟจึงมีไออุ่นไออุ่นอาศัยเปลวไฟเปลวไฟอาศัยไออุ่นเหมือนกันตรงนี้นามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปที่ฉลาดล้ำเลยคุณใหญ่ถัดจากนี้จบไปเลยก็คือว่าพอท่านพระสารีบุตรเนี่ยอธิบายถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ยท่านพระมหาโกฏิตานี่ยกย่องท่านพระมหาสารีบุตรด้วยลักษณะที่36 อย่างคือเอาใน11 อย่างแต่ละข้อเนี่ยนะมาคูณ3บอกว่าถ้าใครแสดงธรรมเพื่อให้รู้ถึงความแก่ความตายนั่นคือเป็นธรรมะกระตุ้นใครที่ปฏิบัติแล้วให้ความดับไม่เหลือถึงความแก่ความตายนั่นคือปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมแล้วใครที่บรรลุแล้วว่าโอ้ดับแน่นอนเลยเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในความแก่ความตายนี่คือเป็นผู้ที่บรรลุแล้วซึ่งนิพพาน3อย่างเนี้ยในแต่ละอย่าง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 ที่พูดมา11อย่างเนี่ยมันก็33มันก็33อ้าวแล้ว36โผล่มาได้ไงพระมหากฏิตาก็ยกขึ้นมาอีก2ที่ท่านพระสารีบุตรไม่ได้พูดคือสังขารและอวิชชาสังขารและวิชาท่านพระสารีบุตรไม่ได้กล่าวถึงแต่ท่านพระมหาโกฏิตะก็กล่าวถึงขึ้นมาด้วยแต่ว่าคือเติมขึ้นมาให้เต็มขึ้นมาก็คือแสดงถึงปัญญาของท่านน่ะว่าผมพูดแค่นี้ฉันก็รู้เพิ่มขึ้นมาอีกพูดมา11 อย่างฉันแจกแจงให้ได้อีกแบบนี้นี่คือความแตกฉานแจกแจงออกได้นี่แจกแจงออกได้นี่ก็เป็นลักษณะที่ให้เห็นถึงความฉลาดล้ำของท่านทั้งสองเนี่ยนะแล้วพอเราอ่านใครควรฟังอีกเพราะว่าในหัวข้อที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังในเรื่องของคลังพระสูตรเนี่ยคืออ่านกันเต็มๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีการอธิบายใดๆทั้งสิ้น
มาอธิบายกันในวันนี้ที่แสดงถึงปฏิสัมภิทาของท่านทั้งสองคือท่านพระมหาสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหาโกฏิตะเราก็จะเข้าใจในรายละเอียดว่าอ๋อมันแตกฉานสามารถแจกแจงกันไม่ได้แบบนี้นั่นเองอืมเจ้าค่ะทีนี้ก็สุดยอดกันจริงๆเลยนะเจ้าค่ะทั้งสององค์เลยทั้งสองรูปเลยก็น่าสนุกมากเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะฟังแล้วเพลินมากเลยแล้วก็ได้ความรู้กระจ่างในธรรมะอีกเยอะมากเลยเสียดายที่เวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เหลืออยู่จิ๊กเดียวจริงๆไม่กี่วินาทีดังนั้นโยมขออนุญาตที่จะนำญาติโยมและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ภิกขุณโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสาธิตโตคาโซเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะรับฟังตอนนี้ซ้ำก็พรุ่งเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ 5-6 โมงก็จะนำเทปนี้ไปเปิดให้ฟังกันละสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรจ้ะทุกท่าน